สวัสดีค่ะพายมาลัยเฟสเซอรี่โทมัสค่ะและครับเต่าครับมาลัยเฟสเซอรี่โทมัสก็คืออารมณ์ว่าเหมือนเป็นชื่อของอีกแบบมุมนึงของชีวิตเราอะไรอย่างงี้มั้งค่ะเหมือนเป็นชื่อแทนนามปากกาค่ะเหมือนแบบสมมติยูจะเป็นนักเขียนเนี่ยยูอยากทำงานแต่ยูไม่อยากใช้ชื่อตัวเอง right because ยูก็จะมีความแบบไม่อยากใช้ชื่อตัวเอง right ก็ใช้ชื่อก็เลยคิดมาเป็นเอลลี่โทมัสก็เลยแบบ my life as Ellie Thomas เริ่มมาจาก5ปี6ปีแล้วก็ผมเจอพายก่อนฮะแล้วก็เลยเล่นกับ2คนแล้วมันก็น้อยไปนิดนึงเหงาๆก็เลยพยายามหาสมาชิกเพิ่มครับก็จนมาได้สมาชิกอีก2คนตอนนั้นก็จะมีเบสด้วยแล้วก็มีมาได้เป็นตาวเป็นคนที่เข้ามาหลังสุดครับผมแล้วก็จนมาทุกวันนี้ก็จะเป็น3คนอย่างที่เห็นครับผมเหมือนมันเป็นมาเป็นอ๋อมาเป็นลูกก่อนมาเป็นลูกเหมือนเขาพายบอกว่าเฮ้ยวันนึงแบบพ่อมาถามแกลองตีอะไรสักอย่างที่อะไรเงี้ยพ่อมาแล้วพายก็เล่นลูกของคิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ค่อยๆต่อก็เริ่มแจกกันเข้ามาต่อประกอบใช่ครับบางคนเขาก็นิยามว่าเป็นอะไรนะคือคนก็จะบอกเป็นอินดี้โฟค่ะแต่ใครคิดว่าคำว่าอินดี้โฟก็ไม่แน่ใจเลยว่าจริงๆอินดี้โฟมันแปลว่าอะไรคือเหมือนตอนที่มันมามันเหมือนแบบผสมกันระหว่างเคมีของแต่ละคนครับเราก็ไม่ได้ไปกำหนดว่าเฮ้ยมันจะเป็นโฟกแต่พอด้วยความที่แบบพายเล่นกีตาร์โป่งอะไรเงี้ยเราสำเนียงการเล่นแอคเซนต์มันก็เลยออกมาเป็นแบบนั้นบวกความเป็นร็อกความเป็นแบบ90ของพี่แล็กมันก็เลยกลายเป็นแบบคนก็เลยตีความว่าเป็นอินดี้โฟกอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือเราคิดว่าสมมติถ้าถามพายรู้สึกว่าวง My Life is a Thomas มันจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นดนตรีที่มีนักดนตรี3คนแล้วไม่ว่าคาแรคเตอร์3คนนั้นเป็นยังไงแล้วมันทำออกมาร่วมกันนั่นคือจังหวะของวงค่ะอันนี้แต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะอย่างของตาวก่อนก็ได้ครับสองวัวโตไปหมดส่วนใหญ่จะฟังร็อกแต่ก่อนจะฟังร็อกส่วนใหญ่ Fall Out Boy พวกอะไรเงี้ยพวก The Killers พวกอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีตอนนั้นคือผมมาเรียนแจ๊สมาด้วยอะไรเงี้ยฝั่งแจ๊สก็มีพวกแบบ Buddy Rich พวกอะไรเงี้ย Jack D. Johnnet พวกอะไรเงี้ยก็ฟังแจ๊สแล้วก็คือตอนนั้นก็ผสมกันมั่วตัวแล้วก็แบบพอเรามาทำวงแล้วก็แบบพยายามผสมกันหน่อยจริงๆของเราก็ตอนที่เริ่มวงใหม่ๆน่าจะฟังแบบ like folk ซะเยอะค่ะแต่ว่าวงที่เราชอบตอนเด็กๆเราก็จะชอบ Rilo Kiley ของผมน่าจะเป็นฟังยุค90ซะส่วนใหญ่ครับพวก Oasis Blur Coldplay อะไรก็ว่าไปจนมาถึงช่วงปลายๆแล้วก็ที่เหลือก็ใครฟังอะไรแล้วก็ฟังตามไปด้วยผสมกันครับผมไปทัวร์พี่แรกก็จะแบบว่าจริงๆเป็นคนไม่กินเนื้อค่ะ
แต่ว่าพอเป็นเมืองนอกก็จะบอกว่าเฮ้ยเรากินเนื้อได้ใช่ออกนอกประเทศแล้วกินได้คืออะไรคือไม่เข้าใจว่าแบบว่าข้ามเขตแล้วเทพไม่ตามไปได้ยินนะคะได้ยินนะคะพอข้ามไปทุกข้ามจังหวัดก็ลืมแล้วข้ามจังหวัดก็กินได้ที่ที่ไปเล่นแล้วชอบน่าจะเป็นร้านมหานิยมที่จังหวัดมหาสารคามครับก็เพราะว่าอะไรมันสนุกดีคนสนุกด้วยแบบคนขึ้นมาลำมาเต้นบนโต๊ะเลยไม่มันแค่สูงมันเป็นอะไรที่แบบมันได้เล่นดนตรีกับคนที่เขาแค่มา enjoy time ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราสึกว่าเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการที่เขามีความสุขตอนนั้นก็สนุกดีไม่ได้เป็นแบบเพราะปกติสมมติเวลาเล่นเนี้ยมันก็จะให้อารมณ์เหมือนเป็นแบบ exhibition คนก็จะมายืนดูแบบเนี่ยอันนั้นเขาดูเหมือนเขาแบบมา enjoy วันสุขของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาอยู่กับเราผมเป็นซาบายซาเวสครับตอนเมกาใช่เหมือนแบบไปเร็วเราก็ไปดูงานไปอะไรเงี้ยก็จะแบบเจอแบบนักดนตรีหลากหลายมากอะไรเงี้ยเหมือนเราเล่นหลายที่ด้วยเนาะมันก็แบบเหมือนได้ความแบบไปผจญภัยนิดนึงอ่ะมันแบบว่าพอเล่นเวทีนี้เสร็จต้องแพ็คของไปเล่นอีกที่นึงอีกวันนึงต้องไปเล่นอีกที่นึงมันเหมือนแบบไปทัวร์อะไรเงี้ยแบกของกันเองเซ็ตของกันเองแล้วก็แบบแต่ละที่มันก็จะมีแบบบรรยากาศที่ไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบไปทัวร์แบบต้องแบบแบกเครื่องไปเองเซตเองอะไรเงี้ยเก็บเครื่องกันเองบางครั้งก็แบบจากแบบเล่นในฮอลล์ก็มาเล่นในโบสถ์เล่นในโบสถ์มาเล่นตรงระเบียงโรงแรม which is nice you know ค่ะแล้วคนก็แบบคือคนมันไม่ได้ force ที่จะต้องแบบบางครั้งนั่งระเบียงเงี้ยก็เห็นเป็นแบบเหมือนมันไม่ใช่แบบคนมาอออะไรเงี้ยมันก็เป็นคนแบบเหมือนเราเอาตัวเราไปใส่ในรูปภาพเขาอะไม่ได้ไป disturb แบบ ambience อะไรของเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะก็น่าสนใจเพลงนี้จริงๆตลกมากเพราะว่าเป็นเพลงสุดท้ายของอัลบั้มใหม่ค่ะเป็นเหมือนโบนัสแท็กนะคือจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเราทำอัลบั้มแล้วมันขาดไปเพลงนึงเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราควรที่จะมีอะไรแบบเพลงที่มันแบบสบายๆบ้างนะคะเพราะตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบก็คุยกันว่าแบบเออเขียนออกมาอีกสักเพลงนึงก็ได้ก็เลยเขียนมาแบบ1วันแล้วเราก็ส่งให้2คนนี้ก็ส่งมาทำแล้วปุ๊บ1วันแล้วเราก็อัด1วันใช่เลยก็เป็นวายที่แปลกค่ะเพราะว่าไม่ใช่แปลกเหมือนมันก็น่าสนใจดีสำหรับเราเพราะว่าปกติวงเราจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยนั่งแบบเอ้ยเอาไลน์นู่นไลน์นี่ใช่อันนี้มันเหมือนแบบค่อนข้างตรงข้ามกับการทำงานของเราปกติแบบไม่เขาเรียกอะไรไม่ไปคิดมากจนแบบมันยุ่งเหยิงกับในเพลงครับเหมือนเราไม่ได้พยายามใส่อะไรจนแบบมันยากไปหมดเลยคือโดยเราตอนเราเขียนอะคือโจทย์คืออยากได้เป็นเพลงไทยแต่เป็นเพลงไทยแบบเพลงไทยยุคเก่าก็แต่ว่าคือเป็น obviously it's like in English แต่ว่าแค่เป็นแบบเพลงไทยแต่เพลงไทยไม่จำเป็นต้องโฟกัสที่คำร้องอ่ะก็เลยเหมือนแบบเอาความเพลงชาวทูนี้ด้วยอ่ะที่แบบเพลงไทยตอนสมัยก่อนเด็กๆฟังอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาผสมมาเป็นก้อนนี้you can't
อนนี้ฟังแบบเป็นเพลย์ลิสต์อะแบบเปิด Spotify แล้วก็มันจะมีเพลย์ลิสต์อะไรเงี้ยก็ฟังไปเรื่อยๆเลยแบบว่าไม่ได้แบบจงช่วงนี้น่าจะเป็นกลับไปฟังโคดาลายอะไรเงี้ยครับ High Hope อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ก่อนที่จะมาเรานั่งฟัง Justin Bieber มาดีอัลบั้มที่เขาเล่น Acoustic ค่ะ is nice boyfriend ของผมจริงๆก็เหมือนคล้ายๆตาเป็นเพลย์ลิสต์แต่ว่าจะมีเพลงเริ่มต้นก็คือจริงๆปีที่แล้วได้เล่นของเวลี่เหมือนกันใช่ไหมแล้ววงซันไลมาก็ฟังเพลงของวงซันไลเป็นตัวเริ่มต้นแล้วที่เหลือเขาจะแรนดอมไปเจออะไรก็มันก็จะอยู่ในมูดคล้ายๆกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับครับผมสมมติพัดดนตรีอย่างเงี้ยนะก่อนที่ระหว่างพายชิดอันนี้คล้ายๆกับเพลง The Other Universe ตรงที่ว่ามันค่อนข้างมาถึงมาแจมกันเลยก็ได้ภายในวันนั้นเหมือนกันวันเดียวกันเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นก็คือแค่รอเข้าห้องอัดเรียบก็ค่อนข้างเรียบง่ายเหมือนพายจะทำเพลงมาประมาณหนึ่งแบบกายกีตาร์โป่งแล้วก็แบบโดนอ่ะวันนี้ทำเพลงนี้แล้วก็บรรเลงกันในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่เหลือพายก็ไปจัดการสิ่งที่แตกต่างคือแค่อันเนี้ยเราแจมกันในห้องแต่ใน The All Universe เราพายขึ้นมาปุ๊บเราแจมในโปรเจกต์แจมในโปรเจกต์แทนมันเป็นช่วงโควิดนะครับก็เลยอยากอะไรต้องเวิร์กฟอร์มโฮมก็โยงกันไปโยงกันมาคืออารมณ์ว่าเหมือนแบบพูดถึงแบบ1ซีซั่นที่มันอิมแพคกับยูไรท์แล้วพอยูมูฟออนกับชีวิตเนี่ยทุกครั้งที่ยูนึกถึงมันก็ยังอยู่ That's what Winter's Love is about ก็คือเหมือนการที่เรายังนึกถึงณเวลาหนึ่งและแบบเวลานั้นบางครั้งเวลายูนึกถึงแบบเมมโมรีมันไม่ได้มาแค่แบบภาพมันอาจจะมาทั้งแบบบรรยากาศอากาศหรือแบบกลิ่นหรือแบบอะไรเงี้ยค่ะ so I think that's like a memory แต่ว่าเป็น memory ที่มัน specific หน่อยก็เลยแบบ oh it's like it's winter อะไรI'm not afraid to die.
ัลบั้มใหม่ค่ะน่าจะใช่ไหมปีหน้าใช่ครับค่ะแต่ก็อัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือรอกำลังอยู่ในช่วงมิกซ์แล้วก็รอไม่รู้น่าจะประมาณปีหน้าแต่ว่าอาจจะเป็นกลางปีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามชมกันครับรอดูรอฟังรอ just wait รอครับก็ติดตามพวกเราที่ Facebook Fanpage นะครับ My Life as Ali Thomas แล้วก็เราก็มีจะมี IG แล้วก็ YouTube นะครับพร้อมทั้งผลงานต่อๆไปที่กำลังจะมารวมถึงเพลงล่าสุด The All The Universe นะครับฟังได้ที่ช่องสตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็ MV ของพวกเราก็ใน YouTube นะครับครับฝากผลงานไว้ด้วยครับรอชมครับ